ยยดาว่ามันน่าเสียดายนะคะที่คนคิดลบไม่รู้ความลับข้อนี้สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับเยดาเองนะคะในช่อง Beat Your Limit Podcast สำหรับ EP นี้ถือว่าเป็น EP แรกของเยดาเลยเพราะปกติเยดาจะทำ YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะเพิ่งจะเคยมาทำพอดแคสต์เป็นครั้งแรกก็หวังว่าหัวข้อในวันนี้จะน่าสนใจสำหรับทุกคนนะคะ น่าเสียดายที่คนคิดลบไม่รู้ความลับข้อนี้ความลับข้อนี้คืออะไรทำไมคนคิดลบถึงไม่รู้และไม่เข้าใจมัน ความลับข้อนี้ถือว่าเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยนะคะที่จะมาไขาคําตอบให้กับหลายๆคนที่ชอบคิดลบทราบสาเหตุที่แท้จริงเลยว่าทําไมเราถึงได้พบเจอแต่เหตุการณ์แย่ๆผู้คนแย่ๆเรื่องราวแย่ๆต่างๆมากมายจริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าเราเองเนี่ยแหละที่เป็นคนไปดึงดูดสถานการณ์เลวร้ายต่างๆเข้ามาเองผ่านความรู้สึกนึกคิดของเราต่างหาก อะไรก็ตามที่เราคิดยิ่งคิดพร้อมกับมีความรู้สึกรวมด้วยแล้วเนี่ยเช่นรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดนะคะเราจะยิ่งดึงดูดสิ่งแย่ๆเหล่านั้นเข้ามาหาตัวมากยิ่งขึ้นตามกฎแห่งแรงดึงดูดของจักรวาลมีใครเคยได้ยินว่าความคิดมีแรงดึงดูดความคิดมีคลื่นความถี่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วแค่ความคิดอย่างเดียวมันไม่พอนะคะมันต้องมีความรู้สึกรวมด้วยคิดดูว่าถ้าในทางกลับกันเราคิดถึงอะไรก็ตามโดยที่เรารู้สึกไปทางด้านบวกเช่นรู้สึกว่าเราจะต้องทําธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จแน่นอนเราจะต้องเป็นที่หนึ่งทางด้านนี้มันก็จะยิ่งดึงดูดความสําเร็จความมั่งคั่งเข้ามาหาตัวเราเพราะทุกสิ่งที่เราคิดจะกลายเป็นความจริงมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ดังนั้นจริงๆแล้วสถานการณ์เลวร้ายาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะเราเป็นคนไปกระจายคลื่นพลังงานนั้นออกไปแล้วดึงดูดมันกลับเข้ามาหาตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือเราเป็นคนสร้างภาพในใจจนกระทั่งภาพนั้นมันกลายเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราขึ้นมาและเจ้าความรู้สึกนึกคิดอันนี้แหละที่เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของทุกคนดังที่หลวงพ่อชาสุภทโทเคยได้กล่าวเอาไว้ว่า เธอจงระวังความคิดของเธอให้ดีเพราะความคิดเป็นตัวกําหนดความประพฤติความประพฤติเป็นตัวกำหนดความเคยชินความเคยชินเป็นตัวกําหนดอุปนิสัย ปุปปนิสัยเป็นตัวกำหนดหรือว่าลิขิตชะตาชีวิตของเธอเองดังนั้นทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าชะตาชีวิตของเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดของเราเองคือเราเป็นคนไปกำหนดมันขึ้นมาเอง ไม่ใช่แค่กดแห่งแรงดึงดูดทางานนะคะแม้แต่จิตใต้สํานึกของเราก็ทํางานเช่นเดียวกันเพราะจิตใต้สํานึกเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลามันเป็นฐานข้อมูลอย่างหนึ่งที่ไม่มีขีดจํากัดเลยะคะ่ะอะไรก็ตามที่เราคิดอะไรก็ตามที่เราเจอเนี่ยจิตใต้สํานึกมันจะเก็บเอาไปทั้งหมดแล้วมันจะสั่งสมลงไปภายในจิตใจทําให้ในอนาคตเราจะยิ่งกลายเป็นคนที่คิดลบเก่งมากขึ้นเก่งมากขึ้นจนบางครั้งแค่เรื่องเล็กๆนะคะก็ทําให้เรารู้สึกแย่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ จิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกเนี่ยแตกต่างกันนะคะ จิตสำนึกคือสิ่งที่ปรากฏออกมาให้คนเห็นภายนอกไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงภายในเป็นเหมือนเปลือกนอกที่เราแสดงให้สังคมเห็นนะคะแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นความปรารถนาที่อยู่ภายในอาจจะเป็นเรื่องของสัญชาตยานความดิบเถื่อนความอยากความอิจช้าความก้าวร้าวรุนแรงหรือถ้าเป็นในทางที่ดีก็จะเป็นความมุ่งมั่นความมุมานะหรืออาจจะเป็นความขยันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจิตใต้สำนึกของใครสั่งสมเรื่องใดามา จึงทาให้จิตใต้สํานึกของแต่ละคนสั่งสมเรื่องราวแต่ละอย่างมาไม่เหมือนกันคนที่คิดแต่เรื่องที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีจิตใต้สํานึกก็จะจําแต่เรื่องดีๆคนลักษณะนี้นะคะเขาจะอารมณ์ดีไม่ค่อยโกรธใครง่ายไม่ค่อยเป็นทุกข์ง่ายด้วย แต่ถ้าคนคนนั้นคิดแต่เรื่องไม่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนคิดลบเนี่ยจิตใต้สํานึกก็จะยิ่งจดจําแล้วจะยิ่งคิดว่าเราชอบเรื่องลบๆค่ะจะยิ่งเหนี่ยวนําให้เราเจอแต่สถานการณ์ที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตและไม่ใช่แค่นั้นนะคะจิตใต้สํานึกจะเหนี่ยวนําให้การทํางานของจิตคนคนนั้นเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะปรุงแต่งหรือว่าเซนซิทีฟในด้านอารมณ์โกรธอารมณ์ขี้หงุดหงิดง่ายมากขึ้นเป็นพิเศษในลักษณะที่ข้ามภพข้ามชาติกันได้เลยทีเดียวนะ ทีนี้เพื่ออธิบายให้ทุกคนเห็นภาพว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันทำงานข้ามผบข้ามชาติได้ยังไงให้ลองสังเกตคนใกล้ตัวของเราเวลาที่ขับรถดูนะคะสมมุติว่ากำลังขับรถอยู่แล้วอยู่ๆมีรถอีกคันหนึ่งมาปาดหน้าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนบางคนเนี่ยเขากโกรธมากแต่เพื่อนอีกคนเนี่ยไม่โกรธเลยทั้งๆที่บางครั้งสองคนนี้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้วทำไมคนหนึ่งถึงมีจิตในด้านคิดลบแต่อีกคนหนึ่งถึงมีจิตในด้านคิดบวก ความรู้สึกชอบไม่ชอบโกรธไม่โกรธยินดียินร้ายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะจิตของเรามีความผูกพันกับความรู้สึกนั้นมาก่อนซึ่งมันเป็นกลไกการทํางานของจิตใต้สํานึกที่เราเป็นคนสั่งสมมาเองมันจะก่อให้เกิดการทํางานของจิตในรูปแบบต่างๆทําให้เรามีความรู้สึกที่แตกต่างกันกับสิ่งเราสิ่งเดียวกันซึ่งในที่นี้ก็คือมีคนขับรถปาดหน้าเหมือนกันแต่บุคคลทั้งสองดันมีการปรุงแต่งความรู้สึกของจิตที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจิตใต้สํานึกเมื่อจําเรื่องใดเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยการแสดงออกของเขาจะแสดงออกมาในรูปแบบของความรู้สึกหากเราใส่ข้อมูลให้จิตใต้สํานึกมีแต่เรื่องลบๆนะคะจิตใต้สํานึกก็จะรู้สึกสนิทสนมกับความคิดลบมากเป็นพิเศษ ทำให้เมื่อในอนาคตต้องเจอกับสถานการณ์ในด้านลบอีกเนี่ยจิตใต้สํานึกก็จะตอบสนองกับเรื่องลบๆได้ดีมากเหมือนกับเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะพอได้เจอกันครั้งหนึ่งก็รู้สึกผูกพันได้อย่างรวดเร็วรู้สึกพูดคุยกันได้อย่างสนุกสนานยิ่งคิดลบกลายเป็นว่ายิ่งตอบสนองกับความคิดลบได้เก่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้สั่งสมอารมณ์ทางด้านนี้มาต่อให้เจอสิ่งเร้าสิ่งเดียวกัน <_ d> <ๆ>เขาก็ไม่รู้สึกโกรธง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกตอบสนองต่อความคิดลบได้ง่ายด้วยก็ <_ d> เหมือนกับเพื่อนที่ไม่ได้สนิทกันนะคะต่อให้ต้องมาเจอกันหรือว่าพูดคุยกันคุยยังไงก็รู้สึกไม่ถูกคอทำให้ความคิดลบเนี่ยทาลายคนที่คิดบวกได้ยาก ทีนี้ถ้าหากว่าจิตใต้สำนึกของเรามีความสนิทสนมกับความรู้สึกด้านลบมากเป็นพิเศษคอยแต่จะเก็บสะสมเรื่องราวแย่ๆเข้าไปในจิตใจกดแห่งแรงดึงดูดก็จะทำงานอีก จะเหนี่ยวนําให้เราเจอแต่เรื่องราวที่ไม่ดีสมดังที่ใจเราปรารถนาเลยค่ะเพราะกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกนะคะว่าสิ่งที่เราคิดอันนี้มันเป็นเรื่องลบหรือว่ามันเป็นเรื่องบวกเพราะไม่ว่าใจเราจะปรารถนาสิ่งใดกฎแห่งแรงดึงดูดก็จะนําพาสิ่งนั้นมาให้เราทั้งหมดเลยสิ่งใดก็ตามที่เราเพ่งสมาธิไปคิดถึงก็เท่ากับเราสร้างสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาเอง พอเราไปดึงดูดเรื่องราวแย่ๆเข้ามาหาตัวมากๆพร้อมกับจิตใต้สำนึกของเราที่สั่งสมแต่เรื่องลบๆมาเนี่ยเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะบางทีเป็นแค่เรื่องเล็กๆอะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรากลับรู้สึกโกรธมากเป็นพิเศษโกรธยังหาสาเหตุไม่ได้แล้วเวลาที่เราโกรธนะคะทุกคนรู้ไหมว่าเรากําลังเผาหัวสมองตัวเองนะทาให้เรากลายเป็นคนที่หัวทึบมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆครั้งที่เราคิดลบเลย เพราะทุกๆครั้งเวลาที่เราเป็นทุกข์เครียดหรือว่าเศร้าจากสิ่งใดก็ตามแต่เนี่ยข้อมูลตรงนั้นจะถูกส่งไปยังก้านสมองนะคะให้หลังพวกแกงฮอร์โมนยกบ้านออกมานั่นก็คือนออะดรีนาลีนหรือว่าอะดรีนาลีนทีเนี้ยหัวใจเราจะเต้นแรงขึ้นฮอร์โมนเครียดคอร์ติซอลก็จะถูกหลังออกมาเหมือนกันภายใน1-2วินาทีเนี่ยฮอร์โมนเครียดคอร์ติซอลก็วิ่งพล่านไปทั่วกระแสเลือดแล้ว ฮอร์โมนเครียดเนี่ยเป็นฮอร์โมนแห่งธาตุไฟนะคะมันสามารถเผาร่างกายของเราให้พังไปได้ทั้งหมดเลยรวมไปถึงสมองด้วยสังเกตว่าทำไมเวลาที่เราเครียดเนี่ยหน้าเราจะร้อนนะคะบางทีปากแห้งเป็นโรคกระเพาะอาหารสิวขึ้นหรือว่าผมร่วงอุจจระไม่ออกแล้วยังนอนไม่ค่อยหลับด้วยเนี่ยอาการต่างๆเหล่านี้เป็นอาการที่มาจากธาตุไฟที่มันล้นเกินซึ่งในที่นี้เนี่ยคือมาจากความเครียด อันนี้ยาดาอธิบายตามหลักของแพทย์แผนไทยนะคะทุกคนเคยจุดไฟไหมแล้วลองเอามืออังดูช่วงที่ร้อนที่สุดเนี่ยจะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะทีนี้เมื่อไร่ที่มีาธาตุไฟเนี่ยตามแผนไทยแล้วจะมีาธาตุลมตามมาลมจะพัดพาไฟห่มขึ้นสู่ด้านบนแน่นอนค่ะไฟมักจะขึ้นสู่ด้านบนเสมอมีแต่น้ำนี่แหละที่จะไหลลงสู่ที่ต่ํา ทีนี้เจ้าไฟตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นไปเผาหัวสมองของเรายับเยินหมดเลยจนบางคนเนี่ยไมเกรนขึ้นกันได้เลยนะคะแม้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็พูดเอาไว้ตรงกันว่าเจ้าฮอร์โมนเครียดคอร์ติซอลเนี่ยทำให้สมองของเราฝ่อแล้วก็มีขนาดที่เล็กลงลดการทำงานของสมองส่วน Pre Frontal c o r t e x ซซึ่งส่วนเนี้ยเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้การตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจหรือแม้กระทั่งการเข้าสังคมและยังไปลดการเพิ่มเซลล์สมองใน ส่วนของความจำที่เรียกว่าส่วนฮิปโปแคมปัสด้วยสรุปแล้วคือทำให้การเรียนรู้และการจดจำของเราแย่ลงในระยะยาวนะคะส่งผลให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งสิ่งสิ่งนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่เครียดระยะสั้นนะแต่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่คิดลบหรือว่าคนที่เครียดในระยะยาวเพราะเขาปล่อยให้ไฟเผาหัวสมองตัวเองตลอดเวลาดังนั้นถ้าเรายิ่งปล่อยให้ตัวเองคิดลบมากเท่าไหร สมองของเราก็จะยิ่งทึบมากขึ้นเท่านั้นต่อไปเวลาที่เห็นใครเครียดแล้วก็หงุดหงิดมาเนี่ยอย่าพยายามเก็บเรื่องนั้นมาหงุดหงิดตามนะคะเพราะทุกครั้งที่เราหงุดหงิดหรือว่าเครียดเรากำลังสร้างธาตุไฟมาเผาหัวสมองตัวเองอยู่นะถ้าหากว่าเรายิ่งคิดบวกสมองของเราก็ยิ่งปลอดภัยห่างไกลอัลไซเมอร์แถมยังมีสิทธิ์ที่จะฉลาดขึ้นได้ด้วย ทีนี้พอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงให้เราเป็นคนคิดบวกคะการฝึก<ซ><บ>ให้ตัวเองเลิกคิดลบเนี่ยมันยากมากๆเลยยาราก็จะบอกทุกคนอย่างหนึ่งนะคะ ว่าถึงมันจะยากแต่ไม่ใช่มันทําไม่ได้นะทุกคนรู้ไหมว่านักจิตวิทยาเขาฟันธงมาแล้วนะคะว่าสมองของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความคิดของเรานะคือสมองของเราเนี้ยยืดหยุ่นเหมือนพลาสติกเขาเรียกว่า n e โรพลาสติกซ c i ี y เวลาที่เราคิดแต่เรื่องที่ดีสมองก็จะเริ่มจําแล้วก็เริ่มใช้แต่เส้นประสาทไปในทางที่ดีกฎข้อนี้เขาเรียกกันว่า Use It or lose It ก็คืออะไรที่เราไม่ใช้มันจะตายเวลาที่เราเริ่มฝึกคิดแต่เรื่องที่ดีเรื่องบวกๆนะคะแล้วพยายามคิดลบให้น้อยที่สุดเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าสักพักหนึ่งเรื่องลบๆมันจะตายไปเองแล้วเราจะกลายเป็นคนที่คิดลบน้อยลงคิดบวกมากขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติ แต่แล้วเราจะทำยังไงดีให้เราเปลี่ยนจากความคิดลบมาเป็นความคิดบวกได้ให้ทุกคนใช้การหายใจนะคะมันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนความคิดของเราได้อย่างฉับพลันทันทีเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเราใช้สมองชั้นในสุดซึ่งเป็นสมองส่วนของสัตว์เลื้อยคลานนะคะทำงานตามสัญชาตญาณเลยสมองส่วนนี้เรียกว่า l e p t i r i a n Brain ซึ่งมันจะแย่งการทำงานของสมองชั้นนอกสุด ซึ่งเป็นสมองส่วนที่เราเอาไว้คิดเรื่องไม่ดีเนี่แหละค่ะทีนี้พอเราหายใจปุ๊บเนี่ยเราจะลืมเรื่องแย่ๆไปได้ชั่วขณะเลยนะในจังหวะที่สมองถูกแทรกแซงให้รีบเปลี่ยนไปคิดเรื่องดีๆทันทีอย่าปล่อยให้สมองคิดเรื่องลบนานเกินไปจนติดเป็นนิสัยเพราะถ้าเรายิ่งใช้เส้นประสาทชุดคิดลบมากเท่าไหร่เส้นประสาทชุดนี้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น กับอีกกรณีหนึ่งถ้าใครไม่สามารถหยุดความคิดแย่ๆได้เนี่ยให้ใช้วิธีการอยู่กับลมหายใจนะโดยให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆทุกคนรู้ไหมคะว่าการหายใจออกยาวๆเป็นการกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทชุดผ่อนคลายที่เรียกกันว่าพาราซิมพา t เตติกเวลาที่เส้นประสาทชุดผ่อนคลายทำงานมันจะช่วยลดความร้อนในร่างกายของเราได้เราจะได้ไม่ต้องมีธาตุไฟขึ้นมา เผาหัวสมองของเราเองด้วยเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของการหายใจนอกจากจะเปลี่ยนโฟกัสของเราให้ไปคิดเรื่องอื่นได้แล้วเนี่ยยังสามารถช่วยลดธาตุไฟในร่างกายของเราได้ด้วย อีกอย่างหนึ่งที่ยารอยากให้ทุกคนฝึกนะคะก็คือการฝึกให้อภัยคนที่เราเกลียดในใจคืออย่าอายที่จะลองฝึกนะทุกคนคือบุคคลคนนั้นน่ะเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากําลังให้อภัยเขาอยู่หรือเปล่าแต่การให้อภัยนะคะมันไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับศัตรูของเรานะแต่มันให้ผลประโยชน์กับร่างกายของเราเองเพราะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราคิดลบเราทําลายสมองตัวเราเองก่อนศัตรู ส่วนเวลาที่เราคิดบวกหรือว่าเวลาที่เราให้อภัยเนี่ยคือเราปกป้องสมองตัวเราเองก่อนจะปกป้องสมองของศัตรูดังนั้นการให้อภัยจริงๆแล้วมันคือการทำเพื่อร่างกายตัวเองต่างหากลองฝึกให้อภัยดูนะคะ ให้เริ่มฝึกตั้งแต่ในใจของเราเองเนี่ยแหละแล้วยังไม่ต้องคิดก็ได้ว่าการให้อภัยคือเราทําเพื่อเขาให้คิดว่าการให้อภัยคือการที่เราทําเพื่อตัวเองเพราะยาดาเข้าใจค่ะว่าการที่เราจะให้อภัยคนที่เราเกลียดเนี่ยมันคงยากมากๆเลยแหละสําหรับบางคนดังนั้นท่องเอาไว้ค่ะว่าเราให้อภัยเขาเพื่อร่างกายเราเองเพื่อสมองของเราเองเพื่อเราจะได้ไม่ต้องโดนาธาตุไฟเผาตัวเองแบบนี้จะได้มีกำลังใจในการฝึกคิดบวกให้มากขึ้น ส่วนใครที่จิตใจอ่อนไหวซึมซับเรื่องราวไม่ดีได้ง่ายเนี่ยก็ให้พยายามอยู่กับคนที่คิดบวกเอาไว้เยอะๆอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนคิดดีมีแรงบันดาลใจเราจะได้ห้อมล้อมไปด้วยสิ่งที่ดีจิตใต้สำนึกจะได้จำแต่เรื่องราวที่ดีเราจะได้เป็นคนไม่เครียดแล้วก็ไม่โกรธง่ายค่ะ พยายามเอาตัวเองหนีออกมาจากสิ่งเลวร้ายและพยายามเอาตัวเองเข้าไปสู่ในสิ่งที่ดีนั่นแหละจะทำให้อนาคตของทุกคนเปลี่ยนไปจะมีแต่ความสุขมากยิ่งขึ้นบอกเลยว่าทั้งหมดที่ราพูดมาถือว่าเป็นความลับเลยนะคนคิดลบไม่รู้ความลับข้อนี้นะเพราะถ้าคนคิดลบได้รู้ความลับข้อนี้เนี่ยเขาจะหยุดคิดลบทันทีเพราะทุกครั้งที่คิดลบมันทำลายตัวเราก่อนเสมอเลย และก่อนที่จะจบหัวข้อในพอดแคสต์นี้เกดาก็มีความลับอีกอย่างหนึ่งที่คนคิดลบก็ยังไม่รู้คือเขาคิดว่าเวลาที่เราคิดลบเนี่ยอีกฝ่ายไม่รู้ตัวหรอกจริงๆแล้วมีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกนะเวลาที่เราคิดอะไรไม่ดีกับเขาอะงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยของดอร์เกลนเรนกับดรโรลลิงแมคราที ซึ่งงานวิจัยนี้เขาได้สกัดนำเอารหัสพันธุกรรมหรือว่า DNA ของรกเด็กซึ่งเป็นรกเด็กบริสุทธิ์ที่ยังไม่เคยรับข้อมูลใดๆบนโลกนี้เลยจากนั้นนำไปให้กลุ่มทดลองนะคะแสดงความรู้สึกต่างๆแล้ววัดปฏิกิริยาของ DNA ว่า DNA จะมีการแสดงปฏิกิริยาอย่างไรต่ออารมณ์นั้นกลุ่มทดลองที่แสดงความรู้สึกโกรธ DNA ก็จะหดตัวแต่กลุ่มที่แสดงความรู้สึกรักหรือว่าศรัทธา DNA ก็จะคลายตัวงานทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของคนคนหนึ่งสามารถไปสะเทือน DNA ของอีกคนหนึ่งได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นเด็กที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรหรือไม่มีข้อมูลอะไรต่างๆบนโลกมาก่อนเลยก็ตามเรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราเช่นเดียวกันนะคะ เคยไหมคะเวลาที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกมันตะขิดตะขวงใจอย่างบอกไม่ถูกไม่สามารถให้ใจกับคนคนนี้ไปได้เต็มร้อยสทัทีแต่กลับบางคนเราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจมากรู้สึกสามารถไว้วางใจคนคนนี้ได้อย่างเต็มร้อยเลยซึ่งสิ่งสิ่งนี้ไม่อาจสัมผัสได้จากความคิดหรือว่าเหตุผลแต่มันสัมผัสได้จากความรู้สึก และบางครั้งความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบเจอคนคนนี้แล้วเนี่ยแหละคือพลังงานที่ตัวเราปล่อยออกไปเองแล้วมันไปสะเทือนถึงคนรอบข้างแล้วคนรอบข้างก็รู้สึกหรือว่าสัมผัสได้ ดังนั้นหากเราเป็นคนที่ชอบคิดลบเนี่ยแล้วเราจะพบเจอเพื่อนที่ให้ความสุขคนรักที่ให้ความสบายใจครอบครัวที่ให้ความไว้วางใจอย่างเต็มร้อเปอร์เซนตกับเราได้อย่างไรในเมื่อตัวเราเองยังไม่เริ่มที่จะคิดบวกแล้วให้ใจกับคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์เต็มร้อเเซเลยหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่คิดบวกกันนะคะความสุขจะได้เกิดขึ้นกับตัวเราเองและคนรอบตัวของเราด้วย สุดท้ายก่อนไปยายได้อยากจะฝากวิธีการไดเอทอย่างหนึ่งที่ช่วยลดความร้อนในร่างกายของเราได้นั่นก็คือการกินแบบ Whole Food Plant Based Diet คือกินพืชผักเป็นหลักกินเนื้อสัตว์เป็นรองหรือว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยซึ่งการไดเอทแบบนี้สามารถรักษาโรคซึมเศร้าหรือว่าหดหูได้ Depression Anxiety หรือแม้กระทั่งโรคทางสมองอื่นๆเช่นอัล h e i m อร p a r k ์กินสันล g e ก r i g d i s e a s Multiple sclerosis Huntington disease ซึ่งโรคทั้งหลายเหล่านี้เป็นโรคทางสมองและเส้นประสาททั้งหมดเลยค่ะก็เพราะว่าไฟที่มันมากเกินไปขึ้นไปเผาหัวสมองของเราทําให้การทํางานของสมองและความจํามีปัญหารวมไปถึงการขยับกล้ามเนื้อของเราด้วย เรื่องการกินอาหารแนวโฮฟู้ดเพลนเบสเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกันต่อได้นะคะพิมพ์เข้าไปใน YouTube ได้เลยหรือแม้กระทั่งในช่องของยาดาเนี่ยก็มีข้อมูลทางด้านนี้เหมือนกันใครอยากรู้ว่าอาหารแนวเพลนเบสที่ยาดากินหน้าตาเป็นอย่างไรสามารถเข้าไปดูในสตอรี่ใน Instagram ของยาดาได้นะคะพิมพ์ไปว่ายาดา .beat ยะดาอัปเดตอาหารที่ตัวเองกินทุกวันเลยขนาดวันที่กินแบบชีสมิลเนี่ยก็ยังอัปเดตให้ทุกคนดูเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณค่ะ